มาดามครับมาดามแสดงในโรงโปรดักชั่นนะคะตอนนี้อยู่ก็อยู่ที่เป็นที่ได้ถ้วยรางวัลเยอะที่สุดนะคะนั่นก็คือรัฐบาลแอนวรรณรัตน์ไปมองมาดามแสดงเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันเตรียมมอบเรียบร้อยครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะพี่ครับวรรณรัตน์วรรณรัตน์วิบูลย์นะครับจากวรรณรัตน์วิบูลย์ฟาร์มออกมาแล้วครับอยู่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับผลการให้คะแนนตั้มรัฐภูมิฟาร์มครับอยู่ผู้เชี่ยวครับผมครับผลการตัดสินช่วยนำเสนอเจ้าซุปเปอร์เฮงหน่อยได้ไหมคะชนะเลิศอันดับ3ครับเบอร์5นะครับวัยเองครับวัยเองยุ่งเลยครับซุปเปอร์เฮงเป็นลูกมาริโอครับสองนะครับพอพยาครับแม่พยาบาลอาวิสปีครับอาวิสปีตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ละคะ3ปี6เดือนครับ3ปีที่ยังมาประกวดทั้งหมดนี้มีผลงานตัวไหนที่เป็นผลงานของน้องหวานชนะเลิศครับใช่ครับเป็นผลงานของซุปเปอร์เฮงนะครับมีตัวไหนบ้างคะพี่ก็เริ่มตั้งแต่นี่เลยเนี่ยฮะน้องนางฟ้าน้องนางฟ้านะครับก็เป็นลูกซุปเปอร์เฮงนะครับนางฟ้าหรอครับทางนี้เข้าประกวดหรือยังคะประกวดได้แล้วครับที่เท่าไหร่คะที่1ครับที่1โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะในรุ่นนี้ครับวันนี้ผลงานมาตัวเดียวใช่มั้ยคะมีทางนู้นอีกรุ่นกับลูกซุปเปอร์เฮงสีแดงโอ้โหตอนนี้ประกวดหรือยังคะอันนี้ประกวดไปแล้วครับตัวซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์สตาร์โบ๊ทใช่มั้ยคะสีขาวตัวโบ๊ทใช่ครับได้เท่าไหร่คะซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์สตาร์ได้ที่2โอ้โหแล้วก็จะมีเจ้านี่แสนล้านแสนล้านเบอร์3ก็มีกันแสนล้านได้แสนล้านได้ที่2ครับได้ที่2ใช่ครับอันนี้เป็นผลงานซุปเปอร์เฮงครับยอดเลยนะคะครับแล้วน้ำเชื้อของเจ้าซุปเปอร์เฮงจำหน่ายยังไงคะพี่น้ำเชื้อซุปเปอร์เฮงชุดละ 3,000 บาทชุดละ 3,000 ได้กี่หลอดคะ15หลอดอ๋อฝากเบอร์โทรหน่อยครับพี่0629036767ถ้าสมมติว่าเราอยากไปชมตัวจริงเจ้าซุปเปอร์เฮงแล้วก็ไปฟาร์มไปที่ไหนคะผู้เขียวครับผมร้านกลางผู้เขียวถ้าไปก็โทรหาใช่ไหมคะครับผมนี่ค่ะว่าเป็นเต็นท์ที่ได้ถ้วยรางวัลเยอะที่สุดค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราร่วมมือกันทำร่วมกันพัฒนานะครับเพื่อให้วงการวงงามของเราไปได้นะครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะสำหรับแนวทางการพัฒนาวัวของฟาร์มของพี่ค่ะแนวทางของการพัฒนาก็คือเราก็ต้องดูว่าพ่อพันธุ์ซุปเปอร์เฮงของเราเนี่ยมันเข้ากับแม่ไหนได้นะครับแต่ก็พยายามจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของสายเลือดกันนะครับก็พยายามจะดูว่าถ้ามันเข้ากันได้ไปด้วยกันได้ก็หาแม่บ็อกที่มันดีที่จะเข้ากันได้ความหมายคือแม่บ็อกเราขาดตัวตรงไหนเราก็เติมในส่วนนั้นไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปนะครับค่ะอยากจะฝากอะไรกับเกษตรกรที่กำลังรับชมอยู่บ้างคะถ้าเกษตรกรนะครับก็ต้องลองดูว่าในส่วนของแม่วัวแม่พันธุ์ที่ของท่านมีนะครับว่าขาดอะไรขาดหัวก็หาพ่อพันธุ์ที่หัวสวยหัวงามไปเติมขาดหูก็หาหูไปเติมนะครับเอาหลักง่ายๆขาดแม่พันธุ์ของตัวเองขาดอะไรก็หาตัวนั้นเราไปเติมนะครับแล้วเราก็จะได้ลูกนะครับได้พันธุกรรมต่อมาที่จะพัฒนาต่อไปได้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากซุปเปอร์เฮงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับ